สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .2 ทุกคนชั่วโมงนี้พบกับวิชาสังคมศึกษาอีกแล้วนะคะใกล้จะปิดเทอมหนึ่งแล้วนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ส่งใบกิจกรรมรีบส่งได้แล้วนะคะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเทอมหนึ่งนะคะคุณครูจะไม่มีการบ้านวันนี้คุณครูจะมาทบทวนบทเรียนที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะโดยการตอบคำถามคำถามมี20ข้อให้นักเรียนเตรียมกระดาษ A4 เลยนะคะเขียนข้อ1ถึงข้อ20เขียนเฉพาะคำตอบอย่างเดียวเช่นข้อ1กอไก่ถูกนักเรียนก็เขียนกอไก่นะคะพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังคะข้อ1ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดคะก็ศาสนาพุทธขอศาสนาคริสต์ขอศาสนาอิสลามข้อ2ศูนย์กลางประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์คือที่ใดคะก็วัดขอสุเหร่าคอโบสถ์คริสต์ข้อ3หลักคำสอนของทุกศาสนามุ่งเน้นเรื่องใดคะก็รักกันขอให้ทำแต่ความดีข้อสามัคคีกันข้อ4เอกลักษณ์ของคนไทยหรือวัฒนธรรมไทยเมื่อเจอกันทำอย่างไรคะก็จับมือขอไหว้ขอสวมกอดข้อ5ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรคะก็บวชขอดูแลกิจการขอเฝ้าบ้านข้อ6ผู้ดูแลรักษาคนเจ็บป่วยในตำบลเป็นหน้าที่ของใครคะก็แพทย์ประจำตำบลขอพระสงฆ์ขอชาวบ้านข้อ7ผู้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในตำบลเป็นหน้าที่ของใครคะก็ผู้ใหญ่บ้านขอกำนันขอนายอำเภอข้อ8ผู้ที่ทำหน้าที่พิธีกรรมของศาสนาพุทธคือใครคะก็เจ้าอาวาสขอบาทหลวงขอโต๊ะอิหม่ำข้อ9ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของใครคะก็ครูพระขอครูใหญ่คอพานโลงข้อ10ผู้ทำพิธีกรรมของศาสนาอิสลามเป็นใครคะก็โต๊ะอิหม่ำขอบาทหลวงคอเจ้าอาวาสข้อ11ผู้เป็นผู้นำพิธีกรรมของศาสนาคริสต์เป็นใครคะก็เจ้าอาวาสขอบาทหลวงขอโต๊ะอิหม่ำข้อ12
ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของใครคะก็กำนันขอผู้ใหญ่บ้านคอนายอำเภอข้อ13กิจกรรมใดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ต้องเวียนเทียนก็วันเข้าพรรษาขอวันมาฆบูชาขอวันวิสาขบูชาข้อ14วิธีใดที่ทำให้จิตใจเราสงบก็ร้องเพลงขอดูทีวีขอนั่งสมาธิข้อ15ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะไปทำพิธีกรรมในโบสถ์คริสต์ในวันใดคะก็วันศุกร์ขอวันเสาร์ขอวันอาทิตย์16ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดก็แม่น้ำเรือขอถนนรถขอภูเขาต้นไม้ข้อ17ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้สำหรับเดินทางทางบกก็ถนนรถขอแม่น้ำเรือขออากาศเครื่องบินข้อ18วรุณชาดกสอนเกี่ยวกับเรื่องใดก็ความฉลาดขอความเกียจคร้านขอความขยันหมั่นเพียรข้อ19คุณธรรมข้อใดที่พระยาวานรรอดพ้นจากจระเข้งับกินก็ความมีปัญญาขอความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอความมีเมตตาข้อ20ข้อสุดท้ายแล้วนะคะสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนทรงมีคุณธรรมด้านใดคะก็เมตตากรุณาขอขยันหมั่นเพียรขอฉลาดรอบรู้ไหนบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้านักเรียนถูกนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกถ้านักเรียนผิดนักเรียนก็กากบาทนะคะพร้อมที่จะฟังคำเฉลยหรือยังคะข้อ1คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดคะคำตอบที่ถูกต้องกอไก่ค่ะศาสนาพุทธข้อ2ศูนย์กลางการประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์คือที่ใดคะคำตอบที่ถูกต้องคอควายโบสถ์คริสต์ข้อ3หลักคำสอนของทุกศาสนามุ่งเน้นเรื่องใดคำตอบที่ถูกต้องขอไข่นะคะทำแต่ความดีข้อ4เอกลักษณ์ของคนไทยหรือวัฒนธรรมไทยเมื่อเจอการทำอย่างไรคะคำตอบที่ถูกต้อง
ขอไข่ค่ะไหว้ข้อ5ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยวิธีใดข้อไปบวชทดแทนค่ะข้อ6ผู้ดูแลรักษาคนเจ็บป่วยในตำบลเป็นหน้าที่ของใครคะคำตอบที่ถูกต้องกอไก่แพทย์ประจำตำบลข้อ7ผู้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในตำบลเป็นหน้าที่ของใครคะคำตอบที่ถูกต้องขอไข่กำนันข้อ8ผู้นำพิธีกรรมของศาสนาพุทธกไก่เจ้าอาวาสข้อ9ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของใครคะขอไข่ครูใหญ่ข้อ10ผู้นำพิธีกรรมของศาสนาอิสลามคือใครคะคำตอบที่ถูกต้องกอไก่โต๊ะอิหม่ำข้อ11ผู้นำพิธีกรรมของศาสนาคริสต์เป็นหน้าที่ของใครคะขอไข่บาทหลวงข้อ12การดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของใครคะคำตอบที่ถูกต้องขอไข่ผู้ใหญ่บ้านค่ะข้อ13กิจกรรมในวันสำคัญใดไม่ต้องเวียนเทียนคำตอบที่ถูกต้องกอไก่วันเข้าพรรษาข้อ14พิธีทำให้จิตใจให้สงบทำได้อย่างไรคะคำตอบที่ถูกต้องคอควายนั่งสมาธิข้อ15ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะไปทำพิธีกรรมในโบสถ์คริสต์ทุกวันใดคำตอบที่ถูกต้องคอควายทุกวันอาทิตย์นะคะข้อ16ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดคำตอบที่ถูกต้องคอควายภูเขาและต้นไม้ข้อ17ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้เดินทางทางบกคำตอบที่ถูกต้องกอไก่รถถนนข้อ18วรุณชาดกสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอไข่ความเกียจคร้านข้อ19คุณธรรมของพยาวานรที่รอดพ้นจากจระเข้งับจับกินเป็นอาหารคำตอบที่ถูกต้องกอไก่ค่ะมีปัญญาค่ะข้อสุดท้ายข้อ20สมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนทรงมีคุณธรรมด้านใดคะคำตอบที่ถูกต้องกอไก่ค่ะเมตตากรุณานะคะใครถูกหมดบ้างคะเก่งมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูทบทวนให้นะคะในระดับชั้นป.2เราจะจบคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเทอม2เรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ